แก้มบุ๋มว่าที่เจ้าสาวออร่าจับนั่งท่านพรีเซนเตอร์แบรนด์โซลิดเผยเคล็ดลับหุ่นสวยเป๊ะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งว่าที่เจ้าสาวของวงการบันเทิงที่ออร่าจับงานเข้างานปังกันค่ะสำหรับแก้มบุ๋มปิยดาค่ะโดยล่าสุดโซลิดแบรนด์อาหารเสริมน้องใหม่มาแรงนวัตกรรมเหรียญทองจากสวิตเซอร์แลนด์ภายใต้บริษัท MGGT Healthy Path จำกัดได้คว้าตัวสาวแก้มบุ๋มมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับแบรนด์ค่ะพร้อมเปิดตัวโซลิดไฟเบอร์ที่ช่วยดูแลรูปร่างให้กับสาวๆได้มีหุ่นที่สวยเป๊ะกันค่ะเจอตัวแก้มบุ๋มทั้งทีก็ต้องให้เจ้าตัวพูดถึงการรับงานพรีเซนเตอร์ในครั้งนี้พร้อมประเด็นร้อนหลังว่าที่เจ้าบ่าวพิชกันตพรมอบของขวัญวันเกิดให้เพชร29กลัดค่ะแถมงานนี้เจ้าตัวยังปังในเรื่องการเสี่ยงโชคถูกหวยบ่อยเรียกได้ว่าเป็นปีที่ลัคกี้อินเกมลัคกี้อินเลิฟกันเลยละค่ะผ่านมาแล้วประมาณ3เดือนวันนี้ได้มีโอกาสไปร่วมดูที่โรงพยาบาลตั้งแต่ขบวนการผลิตต่างๆก็เข้าไปเลยใส่วงใส่หมวกปิดมงปิดแมสเข้าไปแล้วก็ไปดูว่าแบบขบวนการผลิตของเขานะดีนะแบบเป็นมาตรฐานนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พูดตรงๆว่าทานมา3เดือนทานมากับพี่เลี้ยง2คนรู้สึกว่าแบบคือเราเป็นคนกินเยอะใช่ไหมคือมันรู้สึกว่ามันผอมลงโดยที่เรายังกินข้าวเหมือนเดิมยังกินเค้กยังกินนู่นกินนี่อยู่อะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าแฮปปี้กับไฟเบอร์โซลิดค่ะเอาจริงๆป้าอยากให้ทุกคนลองเพราะว่าไม่ปวดบิดจริงๆถ้าสมมติว่าอุ๊ยท้องเสียบางทีเราต้องดูที่อาหารที่เราทานเช่นวันนี้เรากินส้มตำปูปลามาไม่มีโอกาสที่เราจะมวนท้องหรือท้องเสียได้อะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดวันปกติถ้าทานอาหารปกติเนี่ยก็คือสบายใจได้เลยไม่ปวดท้องหรอกใช่ค่ะเปิดตัวแบรนด์นะคะโซริสนะคะจริงๆแล้วเนี่ยแบรนด์เขาทำออกมาเยอะมากและหลายตัวมากแล้วแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวนึงที่เป็นพาร์ทของตัวของไฟเบอร์นั่นเองทุกคนค่ะ เราจะไม่สวยไม่ได้นะคะเพราะว่าความสวยเป็นบ่อเกิดของความปังในด้านอื่นๆนะคะฉะนั้นนะคะขอฝากนะคะไฟเบอร์โซลิดนะคะจะมีทั้งหมด2รสนั่นเองนะคะจะเป็นรสของแอปเปิลกีวีนะคะตัวนั้นก็จะเน้นเรื่องของคนที่ทานผักผลไม้ไม่เก่งอะไรเงี้ยก็คือตัวนั้นรวมครบส่วนอีกส่วนนึงก็จะเป็นตัวของเบอร์รี่นะคะก็คือช่วยเรื่องผิวด้วยนะคะแล้วก็เป็นไฟเบอร์ทั้งคู่ค่ะก็ฝากไว้ด้วยนะคะ ทำไมไม่เกิดที่32 31อะไรเงี้ยหนูจะได้มากกว่า29กลัดจริงๆก็ดีใจค่ะอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนแรกที่เราหน้าเราอาจจะแบบฮะให้เพชรหรออะไรเงี้ยยังเหมือนแบบลิงได้พลอยอ่ะยังไม่ได้รู้คุณค่าว่าฮะหรอเพชรหรอแล้วมันยังไงต่ออะไรเงี้ยแต่พอรู้ความหมายก็เริ่มจึ้งอะไรเงี้ยค่ะใจเราคิดแล้วว่าเอาไปเก็บตรงไหนกลัวหายอะไรเงี้ยแต่ถามว่าดีใจไหมก็ดีใจเพราะว่าเขาให้แบบให้เยอะอะไรเงี้ยค่ะก็แบบทั้งเพชรให้ทั้งข้อมืออีกอะไรเงี้ยเพราะว่าข้อมือก็ใส่เหมือนกันเลยของเขาอะไรเงี้ยค่ะหนูไม่ถามแต่ว่าน้องหนูไปเผือกมาแล้วปั่นรถเอาผ่านคันนึงก็เยอะอยู่ค่ะอะไรเงี้ยแต่เขาบอกว่าจริงๆแล้วเขาก็เหมือนให้เป็นงานแต่งด้วยก็คือจะได้ใส่งานแต่งอะไรเงี้ยก็หารครึ่งไงของขวัญครึ่งนึงแล้วก็เป็นของของงานแต่งครึ่งเขาไม่บังคับอะไรค่ะเขาให้ก็คือให้มาเลยไม่มีแบบเก็บไว้ใช้นะเก็บไว้ต่อยอดเขาก็แบบให้แล้วเขาก็แค่บอกว่าขอถุงกับกล่องคืนด้วยเพราะแม่จะไปใส่ของต่อเอาจริงๆไหมคะมีใครได้เห็นไหมคะว่าก่อนหน้างวดที่หนูจะถูกหวยเนี่ยอีก89ใบ10ใบเนี่ยหนูซื้อหวย1,000ใบนะได้ดูไหมมีใครได้เห็นไหมแล้วไม่ถูกสักใบนะถูกแค่ใบเดียวนะคอนเทนต์เนี้ยใช่ค่ะพี่เป็นแสนค่ะที่ถูกกลับมารอบนี้แค่20,000เองนะปีนี้ทางสลากกินแบ่งเขาได้ทำการจ้างหนูแล้วหนูถือว่าปีนี้บวกลบคูณหารแล้วหนูยังได้กำไรอยู่ก็ได้อยู่ค่ะเอาเป็นว่าอ่ะถามว่าปีนี้หนูแบบปังจริงไหมหนูปังจริงหนูซื้อบ้านใหม่หนูซื้อรถใหม่หนูทำทุกอย่างหนูแบบนอกจากของตัวเองแล้วทุกคนก็ยังแบบเปไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่หรือคนรักหรือว่าคนรอบข้างก็ตามแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออ่ะตอนโควิดทุกคนแย่ไหมคะเราเคยอยู่จุดที่เราไม่ได้ทำงานแล้วเรารู้สึกว่าเราทำงานแต่ว่าเงินมันไม่ได้หมุนได้คล่องอ่ะแล้วเรารู้สึกว่าณวันนี้ที่เรามีแรงทำงานอ่ะทำไมเราไม่ทำงานแล้วเก็บมันไว้เยอะๆหนูก็แค่รู้สึกเนี่ยว่าต่อให้มีแต่ว่ามันไม่ได้แปลว่าพรุ่งนี้เราจะตายแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราต้องใช้ไปทั้งชีวิตอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าทำไปถ้าเรามีแรงเราก็ทำไปแล้วก็มันเป็นช่วงที่แบบเรามีโอกาสได้ทำเราก็ทำให้มันเต็มที่อะไรเงี้ยเขาทำบ้านข้างหลังข้างหน้าเป็นโรงเลยว่าอันนี้ขายของนะแล้วก็แพ็คของมีชั้นนี้แล้วก็เผื่อทีมงานมาสามารถนอนที่นั่นได้ชั้นบนทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็คือเขาบอกว่าแต่งไปสมมติว่าบ้านยังไม่เสร็จไม่เป็นไรแต่ว่าที่ทำงานหนูเสร็จแล้ว